รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ในรายการกินได้ก็กินค่ะคุณผู้ชมแน่นอนเห็นหน้านานาแบบนี้ทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะตรงหน้านานามีเส้นแบบนี้นานาเรียกมันว่าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวฝรั่งหรือที่เราเรียกกันว่าพาสต้าไม่ว่าจะเป็นหน้าตาแบบไหนส่วนมากแล้วเราจะเรียกเจ้าเส้นแบบนี้ว่าพาสต้าทั้งหมดซึ่งพาสต้าแต่ละตัวก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่บ้านเรากินถ้าเราบอกก๋วยเตี๋ยวโอเคเป็นแป้งแต่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่หรือเกี๊ยวหมี่เราก็เรียกรวมๆมันว่าก๋วยเตี๋ยวเจ้าเส้นแบบนี้ก็เช่นกันเราจะเรียกเขารวมๆว่าพาสต้าแต่วันนี้เราจะเอาพาสต้าที่มีชื่อว่าสปาเกตตี้มาใช้กันค่ะคุณผู้ชมวันนี้นอกเหนือจากจะเอาสปาเกตตี้มาทำเมนูแสนอร่อยขั้นตอนแรกเราจะมาต้มเส้นกันก่อนนานาจะมาแชร์วิธีการต้มเส้นให้อร่อยกันค่ะคุณผู้ชมเวลาต้มเส้นหลายคนบอกอุ้ยดูยังไงอ่ะว่าน้ำต้องเยอะน้ำต้องน้อยแค่ไหนบางคนก็บอกว่าเส้น1ส่วนน้ำ5ส่วนเป็นขั้นต่ำแต่สำหรับนานาชอบให้อยู่ที่เกือบ10ส่วนคือเส้น1ส่วนน้ำเกือบ10ส่วนนอกเหนือจากนั้นในน้ำที่ต้มเส้นต้องมีการปรุงรสค่ะคุณผู้ชมหลักๆจะปรุงรสด้วยเกลือเราจะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปในน้ำเดือดๆจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่เส้นของเราลงไปแล้วก็ต้มตามข้างกล่องที่ระบุไว้ถ้าข้างกล่องเขียนว่า10นาทีสัก8นาทีหรือ9นาทีหยิบออกมาชิมก่อนแล้วก็ค่อยเอามาปรุงอาหารน้ำเดือดๆแบบนี้ใส่เส้นลงไปบางคนก็บอกว่าน้ำมันนิดนึงจะช่วยให้เส้นไม่เกาะติดกันแต่สำหรับนานาวันนี้นานาผัดเลยไม่เป็นไรเราใส่ในกระทะอยู่แล้วรอจนเส้นเขายุบลงไปเองนะคุณผู้ชมแล้วก็จับเวลาวิธีการดูว่าเส้นใช้ได้แล้วนานาแนะนำให้หยิบขึ้นมาชิมเราจะเห็นเวลาเราบีเส้นออกมาตรงกลางเส้นจะมีขาวๆอยู่จุดหนึ่งเคี้ยวเสร็จแล้วยังมีความรู้สึกกรึบๆอยู่ในปากเราเรียกลักษณะเส้นแบบนี้ว่าอัลเดนเต้คือสุกแต่ยังไม่ 100% เพราะฉะนั้นเวลาเอามาปรุงอาหารต่อเส้นของเราจะนุ่มแล้วก็ทรงยังสวยพอดีแต่ถ้าเกิดเราต้มจนกระทั่งสุกนุ่มตามที่ต้องการแล้วอะเวลาทิ้งเอาไว้เอาไปปรุงต่อเนี่ยเส้นของเราจะเละไม่น่ารับประทานนะคะจากนั้นเพิ่มสีเขียวนิดนึงค่ะด้วยช่อโหระพา1ช่อสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูลูกชิ้นกุ้งทอดสอดไส้ชีสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่กุ้งสับลงในภาชนะตามด้วยหมูสันคอบดเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยซีอิ๊วขาวไข่ไก่และแป้งข้าวโพดนวดผสมให้เข้ากันแบ่งออกเป็นก้อนละ15กรัมกดให้แบนเล็กน้อยวางมอสซาเรลล่าชีสหุ้มให้มิดปั้นเป็นก้อนกลมนำไปคลุกกับเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบุบหยาบให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางใส่ลูกชิ้นกุ้งสอดไส้ชีสลงทอดจนสุกเหลืองสวยตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูไก่ย่างแดง
ใส่สะโพกไก่ลงในภาชนะตามด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบน้ำน้ำมันถั่วเหลืองและสีผสมอาหารสีแดงคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้2ชั่วโมงเตรียมไว้เสียบไก่ที่หมักเตรียมไว้ด้วยไม้นำไปย่างจนสุกจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่ย่างแดงมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูนี้ของเราเนี่ยเราทำต่อกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เรารอเส้นของเราได้ที่เนี่ยนะคะเราก็จะมาเริ่มผัดสปาเกตตี้ผัดเบคอนของเราซึ่งเป็นเมนูที่ฮิตมากๆแล้วก็ทำง่ายเขาจะเอากระเทียมมาผัดกับน้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปหน่อยเอาเส้นที่ต้มร้อนๆมาคลุกปรุงรสเกลือพริกไทยเท่านี้ก็อร่อยแล้วแต่ด้วยความที่นานาชอบทานเบคอนค่ะก็เลยขออนุญาตเพิ่มโปรตีนด้วยเบคอนลงไปนิดนึงแล้วก็ปรุงรสแบบไทยๆหน่อยเราจะมีพริกชี้ฟ้าทอดที่นานาเลือกใช้พริกชี้ฟ้าทอดเอามาแต่งหน้าค่ะเป็นเพราะว่าพริกชี้ฟ้าทอดเนี่ยเขาไม่ได้เผ็ดจนเกินไปเวลาทอดกรอบๆเสร็จแล้วเรายังเอามาเคี้ยวได้ด้วยเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะเราตั้งกระทะจากนั้นรอกระทะร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจียวเบคอนกันค่ะนานาคิดว่าพอเบคอนเราได้ที่เส้นของนานาก็จะสุกพอดีละเจียวเบคอนปกติแล้วไม่ต้องใส่น้ำมันค่ะแต่ว่านานาเพิ่มน้ำมันลงไปนิดนึงเพราะอยากให้มีน้ำมันเยอะหน่อยเวลาคลุกเส้นของเราเนี่ยนะคะมันจะได้เคลือบเส้นเราไปด้วยในตัวในเบคอนเนี่ยเขาจะมีไขมันออกมาอยู่แล้วบางคนก็นิยมเจียวเบคอนจนกรอบแล้วก็เอาเบคอนขึ้นมาพักไว้ส่วนนานาเนี่ยอยากเจียวเบคอนให้กรอบนิดเดียวแล้วยังเหลือเนื้อได้เคี้ยวอยู่เพราะบางทีกรอบมากๆมันเจ็บฟันอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าที่บ้านใครมีเบคอนที่เป็นเบคอนรมควันมันก็จะหอมขึ้นไปอีกอันนี้สามารถเลือกได้ตามความชอบเลยนะคะเส้นของเราได้ที่แล้วเบคอนเราก็ได้ที่แล้วเอาล่ะเบคอนเริ่มได้ที่แล้วแบบที่เราต้องการสุกตามชอบเราจะใส่กระเทียมลงไปตอนนี้แหละบางคนจะเอากระเทียมลงไปเจียวก่อนแล้วก็ให้กระเทียมกรอบแล้วค่อยตักกระเทียมขึ้นแต่วันนี้นานามีกระเทียมที่เจียวเอาไว้แล้วแบบนี้เดี๋ยวนานาจะเอามาโรยหน้าเยอะๆโอเคกระเทียมของเราเริ่มหอมเบคอนของเราเริ่มได้ที่ใส่พริกขี้หนูลงไปชอบเผ็ดพริกขี้หนูแห้งสับก็ได้แต่ถ้าทานเผ็ดไม่เก่งนานาแนะนำว่าตัดเขาเม็ดเดียวเผ็ดมากๆแล้วแล้วที่เหลือใส่ลงไปเป็นเม็ดแบบนี้พริกขี้หนูพอสะดุ้งนะจากนั้นเราก็ตักเส้นของเราใส่ลงไปเลยหลายคนเจอปัญหาเวลาผัดพวกพาสต้าต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาเริ่มแห้งจะทำยังไงดีบางคนก็นิยมนำไวน์สำหรับปรุงอาหารใส่ลงไปก็ได้หรือถ้าอยากให้รสชาติของเขากลมกล่อมแล้วก็เส้นของเขาเนี่ยเคลือบไปด้วยเครื่องปรุงนานาแนะนำตักน้ำออกมาจากน้ำที่เราต้มเส้นเนี่ยนะคะกระบวยหนึ่งใส่ลงไปจากนั้นคุณปรุงรสเรามีพริกไทยนะคะเกลือป่นนิดหนึ่งได้แล้วอ่ะเสิร์ฟได้เลยเดี๋ยวขอจัดลงจานเสิร์ฟสักครู่เดียวค่ะโอเคได้ที่แล้วตักเส้นของเราลงจานเสิร์ฟเลยก็เราก็จะวางเส้นของเราลงไปเวลาคีบเส้นอ่ะส่วนมากเราจะได้แต่เส้นใช่ไหมพวกโปรตีนต่างๆเขาจะอยู่ข้างๆกระทะหรืออยู่ก้นกระทะเราก็เอาขึ้นมาหน่อยนะเดี๋ยวคนแรกจะไม่ได้โปรตีนเลยอ่ะเราจะเสิร์ฟเส้นของเราคู่กับกระเทียมเดี๋ยวจะบอกว่ากระเทียมเจียวกับกรอบแบบนี้อร่อยเหลือเกินแล้วก็นานามีพริก
ชีฟ้าแห้งทอดตัวพริกตัวนี้คุณผู้ชมทานเข้าไปเสร็จแล้วมันจะกรุบกรับกรุบกรับเผ็ดนิดนิดเพลินมากลองเอาไปทำทานกันดูนะคะหลายคนอาจจะเห็นตกใจเผ็ดหรือเปล่าเผ็ดหรือเปล่าเผ็ดแต่มันเป็นเผ็ดแบบเผ็ดทนไหวอะแล้วก็เราจะขอแต่งหน้าเขาด้วยพาร์เมซานชีสนิดหนึ่งโอเคจากนั้นเพิ่มสีเขียวนิดนึงค่ะด้วยช่อโหระพา1ช่อสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงหน้าอาจารย์นิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมในรายการกินได้ก็กินนะคะปิดเตาค่ะยกมาคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิวิตามินจากผักนานาชนิดดูสิคะแครอทบวบเหลี่ยมแตงล้านฟักทองมีอะไรอีกใส่ไปเถอะคุณผู้ชมได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยเห็นไหมเป็นมักกะโรนีที่มีความเป็นไทยช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลสำคัญเรามีจานหนึ่งนะครับที่สำคัญมากสำหรับหลายๆครอบครัวทีเดียวนั่นก็คือผัดหมี่ซั่วโดยเฉพาะผัดหมี่ซั่วที่ใส่ปลาหมึกแห้งแล้วก็ผักรวมนะคุณผู้ชมรสชาติมันอร่อยอร่อยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการผัดให้มีเส้นสวยแล้วก็ปรุงรสได้อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเริ่มจากเทน้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่หมี่ซั่วลงไปต้มจนสุกการเช็คว่าเส้นสุกพอดีก็คือใช้นิ้วกดเส้นจะขาดออกจากกันแสดงว่าใช้ได้จากนั้นนำเส้นที่สุกแช่ในน้ำเย็นนำเส้นขึ้นเคล้ากับน้ำมันพืชเตรียมไว้ต่อไปเตรียมน้ำปรุงสำหรับพรมเส้นตอนผัดเพื่อให้เส้นไม่แห้งและไม่ติดกระทะใส่ซีอิ๊วขาวลงในภาชนะน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำมันงาน้ำคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น55ปี24เซนติเมตร IH ปลาหัวมะลายใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยสะโพกหมูผัดพอสุกใส่ปลาหมึกแห้งฉีกเป็นเส้นผัดจนสุกใส่กะหล่ำปลีซอยคะน้าฮ่องกงลวกสุกแครอทลวกสุกข้าวโพดอ่อนลวกสุกผัดพอเข้ากันใส่หมี่ซั่วที่ลวกไว้เติมน้ำปรุงผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมผัดให้เข้ากันอีกครั้งแค่นี้เราก็จะได้ผัดหมี่ซั่วปลาหมึกแห้งรวมผักที่อร่อยแล้วล่ะครับกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น55ปี24เซนติเมตร IH ตราหัวมะลายกระทะสแตนเลสโครงสร้างพิเศษ3ชั้นด้ามจับเบเกอร์ไลท์สีแดงพิเศษเฉพาะรุ่นฉลอง55ปีตราหัวมะลายปลอดภัยไร้สารเคลือบทำความสะอาดง่ายติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายข่าวดีคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับผลิตภัณฑ์ตราหัวมะลายฉลองครบรอบ55ปีได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านเขียงสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เขียงบายตำมั่วสวัสดีครับผมกมลนะครับ เป็นผู้ประกอบการจากร้านแบรนด์เขียงนะครับผมทางแบรนด์เขียงเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูแลสุขภาพนะครับก็เข้ามาทานที่ร้านเรานะครับเรามีเมนูลดเค็มนะครับเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่รักสุขภาพนะครับขอเชิญที่ร้านเขียงครับ
เรามีเมนู2เมนูที่นำเสนอนะครับในส่วนของตัวเมนูรสเค็มนะครับเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นข้าวกะเพราหมูสับนะครับผมเมนูข้าวกะเพราหมูสับโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่883มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่579มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 34% เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นข้าวหมูสับกระเทียมความพิเศษของทางร้านเขียงของเรานะครับก็คือเราเลือกคัดในส่วนของตัววัตถุดิบที่มีคุณภาพปรุงรสด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้านเรานะครับเมนูข้าวหมูสับกระเทียมโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่838มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่533มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 36% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้อาหารที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นอาหารจานเดียวที่อร่อยมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพเพราะว่าไขมันต้มต่ำนะคุณผู้ชมกับมักกะโรนีแกงเรียงครับเริ่มต้นนะก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเราก็จัดการใส่น้ำลงไปในหม้อ ด้ามไวทลักสามชั้นปลาหัวมาลายขนาด18เซนติเมตรนะครับคุณผู้ชมอันนี้สำหรับเสิร์ฟได้2ที่สบายๆเลยนะคุณผู้ชมพอใส่น้ำลงไปเสร็จก็จัดการใส่ผักที่สุกยากวันนี้ก็เลือกเป็นบวบเหลี่ยมใส่ไปก่อนแล้วก็เปิดเตาคุณผู้ชมอาจจะสงสัยอุ๊ยตายแล้วฟักทองที่อยู่ตรงนี้มันสุกง่ายหรือไงฟักทองอาจจะไม่ใส่ไปต้มเพราะเวลาไปต้มเสร็จอะฟักทองมันจะดูเละๆแล้วน้ำแกงมันจะขุ่นเป็นคนชอบน้ำแกงใสก็เลยเอาฟักทองเนี่ยไปนึ่งหรือไปต้มซะก่อนวางไว้นะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็รอให้บวบเหลี่ยมของเราใกล้จะสุกรอสักครู่นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูในหม้อจะเห็นว่าบวบเหลี่ยมของเราใกล้จะสุกแล้วนะเราก็จะเริ่มใส่ผักชนิดอื่นลงไปคุณผู้ชมก็ใส่เห็ดฟางตามด้วยแครอทแตงล้านพอใส่ลงไปเสร็จคุณผู้ชมก็คงจะงงๆนะอุ๊ยตายแล้วมีแต่ผักน้ำท่าทำไมมีแค่นี้อ่ะเพิ่มฟักทองลงไปอีกที่ต้มสุกแล้วนิดนึงน้ำใส่แค่นี้เพราะว่าเรากำลังจะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ลงไปวันนี้เป็นสูตรแกงเรียงใส่กะทินะคุณผู้ชมถ้าส่วนผสมของผักที่เราใส่ไปกลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับกลิ่นหอมของน้ำกะทิเราก็จะใส่กุ้งลงไปนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นกุ้งขาวจัดการแกะเปลือกซะนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ดึงเส้นดำออกให้เรียบร้อยลักษณะของน้ำจะดูข้นขรุขระยังไม่มีความเป็นแกงเลียงเพราะแกงเลียงอยู่บนมือนี่คุณผู้ชมผงปรุงแกงเลียงปลาโลโบคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะสบายสบายอยากทานแกงเรียงเมื่อไหร่ได้ทันทีเนี่ยใส่ผงแกงเรียงลงไปแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรอีกนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องไปวิ่งน้ำปรุงน้ำปลาโอ้ไม่จำเป็นพอใส่ผงแกงเรียงลงไปเสร็จก็จัดการคนนะคุณผู้ชมนะโอ้โหเห็นไหมคุณผู้ชมน่ารับประทานมากผักก็เริ่มสุกเขียวเป็นเขียวส้มเป็นส้มเป็นคนไม่ชอบรับประทานแกงเรียงที่ผักต้มจนกระทั่งเละเพราะฉะนั้นจะใส่แบบนี้ผักยังคงมีกรุบๆนิดๆแล้วก็ยังมีความหวานที่ได้รสชาติของผักแบบธรรมชาตินะคุณผู้ชมก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ไม่ได้รับประทานแกงเลียงกับข้าวสวย
แต่วันนี้จะเปลี่ยนเป็นมาการโรนีลืมบอกคุณผู้ชมไปแล้วก็คงต้องแนะนำคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมคราวหน้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตคุณผู้ชมจะซื้อพาสต้าซื้อมาการโรนีคุณผู้ชมต้องเลือกนะอันนี้เป็นเอลโบนะคุณผู้ชมตราซันเลโมห่อนี้คุณผู้ชมไปซูเปอร์มาร์เก็ตครั้งต่อไปซื้อนะเนี่ยคุณผู้ชมพอต้มเสร็จแล้วจะได้ตัวที่น่ากินน่ากินมันมีลักษณะนุ่มเหนียวกำลังดีพาสต้าที่เหมาะกับครอบครัวเอนจอยได้ทุกคนคุณผู้ชมเนี่ยพอใส่ลงไปในชามแบบนี้นะคุณผู้ชมดูนะคะอุ้ยตายสุกแล้วนะก็ใส่ใบแมงลักลงไปนี่กำลังเดือดๆเลยคุณผู้ชมใบแมงลักแช่น้ำอันนี้ปลูกเองริมรั้วนะคุณผู้ชมไม่มีอะค่ะยาฆ่าแมลงแมลงอุ้ยตายหอมจังเลยอะโอ้พอใส่ใบแมงลักไปปุ๊บน่าทานเลยปิดเตาค่ะยกมาคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิวิตามินจากผักนานาชนิดดูสิคะแครอทบวบเหลี่ยมแตงล้านฟักทองมีอะไรอีกใส่ไปเถอะคุณผู้ชมได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยเห็นไหมเป็นมักกะโรนีที่มีความเป็นไทยมื้อเที่ยงนี้คุณจะมีความสุขนะคะคุณผู้ชมบางท่านก็ทำเป็นอาหารจานเดียวรับประทานตอนเย็นก็สะดวกนะคุณผู้ชมนะแกงเลียงมักกะโรนีร้อนๆแบบนี้ต้องรีบรับประทานค่ะสำหรับคุณผู้ชมก็คงต้องรีบเข้าครัวทันทีที่จบรายการนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่นะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเพราะรู้ว่าคุณผู้ชมจะรีบไปตลาดและรีบทำตำรับนี้นะใช่ไหมสวัสดีครับเราเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยกระแสการดองกุ้งดองปูเนี่ยระบาดไปทั่วทุกบ้านแล้วเนี่ยง่ายมากๆจากนั้นเทส่วนผสมตรงนี้ค่ะลงไปในกุ้งของเราวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมรับประทานปลากับเมนูปลาไข่เปรี้ยวหวานปลาทอดเสร็จเรียบร้อยเราก็ควรจะเตรียมให้มันครบ3รสนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ค่อยๆใส่ปลาลงไปแบบเบามือกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ